และแจมร่วมสุขที่หลังค่ะนะคะมีคำถามมาถามอาจารย์นะคะแต่ก่อนอื่นสุดท้ายและอาจารย์เขาบอกว่าสุดท้ายการให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้นอกจากความเข้าใจความเห็นใจแล้วเขาบอกต้องหมั่นเติมความหวานให้กันบ่อยๆเช่นพูดจาให้มันหวานหวานเซ็กซี่ๆบ้างคือตอนหนุ่มสาวเนี่ยก็เติมพวกน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บไงแต่ว่าพออยู่กันไปแล้วก็อาจจะต้องใช้พวกน้ำตาลเทียม แต่ว่าพวกขันธสัตกรเนี่ยมันจะเป็นพิษได้ในอนาคตหรือเป็นมะเร็งได้นะครับคุณใส่น้ำตาลเทียมก็ยังดีใช่ไหมเป็นน้ำตาลพวกน้ำตาลจากธรรมชาติพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอะไรเงี้ยน้ำตาลกลูโคสอะไรเงี้ยก็ที่โยเล่าให้ฟังอ่ะคุณตาคุณยายที่โยเล่าให้ฟังที่ว่าคุณตาเคยเป็นตำรวจเนี่ยทุกวันนี้เขายังหอมแก้มกันอยู่เลยแต่ว่าบางทีถ้าเติมแบบน้ำตาลทรายเหมือนเดิมเนี่ยก็รับรองเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานคู่ครับไม่เห็นนะคุณตาน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเบาหวานกับเป็นเบาเลี่ยนเออโยไม่ยังไม่ไหมเห็นก็แค่หอมแก้มกันหอมแก้มแบบเออในรุ่นนี้เขายังหอมแก้มเพราะหอมกันมาตั้งแต่ก่อนแต่งจนถึงแต่งมันมีภาพในเน็ตแล้วผมเคยเห็นก็ถ่ายมาน่ารักดีก็ตลกดีแล้วก็มีคือฝรั่งเขาถ่ายรูปตลกมาเยอะแต่ว่าคนไทยเคยเห็นในครอบครัวผู้ใหญ่ผมเนี่ยผมก็เห็นเขาทำเพราะว่าคือที่โยเห็นเพราะว่าบังเอิญนะฮะเป็นตำรวจเราเห็นตอนเช้านะหอมแก้มหนึ่งรอบก่อนนอนก็อีกหนึ่งครั้งถามว่าทำไมบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนยาเสพติดระหว่างระหว่างนอนนี่อาจจะหลายๆครั้งแล้วเราไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เราไม่เห็นตอนที่ลูกหลานไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้มีน่าจะมีลูกกันหลายคนคำถามค่ะจะกลับบ้านแฟนดีหรือเปล่าค่ะจากคุณดาวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมีเรื่องรบกวนอาจารย์ค่ะนะคะหนูมีแฟนแต่งงานกันแล้วค่ะเรื่องมีอยู่ว่าใกล้ปีใหม่แล้วหนูกับแฟนจะต้องกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงปีใหม่นี้แต่หนูไม่อยากกลับบ้านแฟนเลยเพราะกลับไปแต่ละครั้งต้องมีเรื่องกวนใจกวนประสาททำให้จิตใจหนูฟุ้งซ่านมากแม่แฟนกับน้องสาวแฟนคอยหาเรื่องตลอดเวลาเลยและอีกอย่างแฟนหนูก็หูเบาเวลากลับบ้านแฟนหนูก็จะรู้ว่าตัวหนูทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นตัวอยู่ตัวคนเดียวไม่ปลอดภัยเอาสักครั้งเลยควรกลับไปหรือไม่กลับไปดีคะควรพูดกับแฟนยังไงเพราะแฟนน่ะจะเพื่อที่แฟนจะได้ไม่มีอคติกับหนูจ้ะคุณดาวค่ะคือไม่แน่ใจว่าคุณดาวตัดสินใจผิดในการแต่งงานกับคนที่ไม่พร้อมจะปกป้องเราหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่องของแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องสะใภ้อีกนะครับซึ่งก็คือมันเป็นเรื่องจริงสำหรับชีวิตในครอบครัวไทยนะครับทีนี้ถามว่าการที่เขาไม่ชอบเราหรือว่าเขาทําท่าไม่ดีต่อเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับหรือว่ามันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ว่าเราเนี่ยเขาไม่อยากให้เราแต่งงานกับลูกชายเขานะครับแต่ว่าวิธีการที่สามารถจะทําได้คือใช้ความอดทนนะครับแล้วก็เฉยก็คือว่ามองเหมือนกับว่าอย่างพ่อแม่เราเองเราก็เชื่อว่าพ่อแม่เราก็ต้องมีข้อบกพร่องเหมือนกันนะครับมีบางอย่างที่เราไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าในอย่างกรณีนี้เนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็คือว่าตกลงกับสามีของคุณก่อนว่าไปบ้านเขาก็คือว่ามันถ้าจำเป็นต้องไปเนี่ยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตกลงกันว่าหรือว่าอาจจะไปมันหยุดเท่าไหร่สมมติว่าสัปดาห์นึงเนี่ยก็คือแบ่งไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือส่วนหนึ่งคือบอกครอบครัวอยากให้กลับบ้านก็คือจะได้ลดวันลงแล้วสามีจะตามไปหรือไม่ตามไปก็คุณได้มีเวลากับครอบครัวคือว่าตกลงกันเสียก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชายที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็คงต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับเราเนี่ยปัญหาเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยเพราะนี้บางทีถามว่าส่วนหนึ่งทำไมในครอบครัวหรือว่าในชุมชนเรามันไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะอิจฉาริษยากันเองเขาเผื่อเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าการที่ลูกชายก็แต่งงานไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับมาแย่งความรักจากน้องสาวเขาแม่ของเขาไปนะครับซึ่งมันอดคิดไม่ได้ไงเหมือนกับบางคนลูกสาวแต่งงานไปก็ยังหวงอ่ะยังห่วงลูกสาวอยู่อ่ะแต่ว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะบอกหลายครั้งผมพูดในรายการนี้หลายครั้งว่าให้ทำตัวเหมือนสนามบินนะครับเขาเลือกเขาตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเขาแล้วเนี่ยนะครับปล่อยเขาไปดำเนินชะตากรรมด้วยตัวของเขาแล้วเมื่อไหร่ที่เขาร้องขอความช่วยเหลือค่อยให้นะครับแต่อย่าปฏิเสธเขาหรือว่าอย่าให้เขาตลอดเวลานะครับไปค่ะแฟนไม่เคยรักเป็นได้แค่ที่ระบายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมีปัญหาปวดใจแทบบ้านดิฉันมีแฟนแล้วถูกเขาล่วงเกินเครียดมากบอกให้เขารับผิดชอบเขากลับบอกว่ายังไม่พร้อมเขาขอเวลา
สร้างฐานะแต่ตลอดระยะเวลา2ปีที่คบกันเขาพยายามจะมีอะไรด้วยตลอดกังวลเครียดกลัวแล้วก็อยากตายมากค่ะต่อหน้าเพื่อนร่วมงานเราคือคู่รักที่น่าอิจฉาแต่ฉันแทบไม่มีความสุขเลยอย่างนี้ไปให้ไกลแต่ทำไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นคนโมโหร้ายมากแฟนก็ได้แต่เงียบนิ่งไม่ติดต่อมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพอมีใครที่ทำงานพูดถึงชื่อของเขาหรือโดนแซวเล่นอารมณ์ของที่ฉันก็จะเสียทางบ้านก็ถามเมื่อไหร่จะแต่งงานร้องไห้แทบทุกวันเลยค่ะชวนเขาจดทะเบียนเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่บอกเขาแล้วว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติพ่อแม่แต่เขาก็ไม่ทำตอนนี้ก็ยังติดต่อเขาไม่ได้และถ้าเกิดว่าติดต่อเขาได้หนูจะต้องทำยังไงดีคะคือสองปีอะค่ะก็คือว่าคือตัวที่มาปรึกษามานี้ก็คือโชคไม่ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวผู้ชายเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นพลานล่าเนื้อหรือเปล่าก็คือเป็นพวกขาฟันหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาเซ็กเป็นตัวตั้งนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชายที่มีความรักต่อผู้หญิงจริงๆเนี่ยเขาต้องใส่ใจว่าผู้หญิงรู้สึกยังไงเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองคนแล้วก็มันต้องมองไปอีกว่ามีความรับผิดชอบแล้วต้องมองไปว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การป้องกันการตั้งครรภ์แต่มันหมายถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับที่เขาก็รักนวลสงวนตัวมาตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคือแฟนเริ่มเขาก็เลยก็คือพูดง่ายๆถูกฟันไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเป็นยังไงหรือว่าคิดยังไงก็คืออยากจะให้คุณเผื่อใจเอาไว้บ้างคือผมบอกไม่ได้ว่าแฟนคุณเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นตอนนี้ก็คือว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่โรแมนติกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอาเซ็กซ์เป็นตัวตั้งแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจว่าคุณรู้สึกหรือว่าคุณคิดยังไงนะครับถึงวันหนึ่งที่คุณแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มองในสิ่งที่คุณคิดนะครับแล้วก็จะไม่คิดในสิ่งที่คุณมองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่านี่คือจุดอ่อนของผู้ชายคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองใช้ชีวิตคู่ไปอย่ารีบร้อนคือว่าการที่คุณไม่แต่งงานนะวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณในอนาคตก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมอยากใช้คำว่ามนต์รักอสูรครับชัดเจนค่ะรูปรังดูร่างร้ายรุงรังเพียงชั่วช้าอะไรนะภายนอกภายนอกดูชิงชังชั่วช้าผู้ชายบางคนวันนี้อาจารย์เป็นไรร้องเพลงตลอดเลยผู้ชายบางคนมันดูดีแต่หน้ามันดูดีแต่ข้างนอกอ่ะไม่แล้วผู้ชายบางคนใช่ไหมคนภายนอกนึกว่าดูดีเออนึกว่าเป็นคนดีนึกว่าหวานชื่นไหวหวานอะไรเงี้ยนะหารู้ไหมว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงมีคนหลายคนนะเป็นแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยบางทีเขามาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกว่าคือเหมือนกับชีวิตเขาแบบมีความพร้อมทุกอย่างแต่เขาบอกมันเหมือนนกน้อยในกรงทองเขาบอกเขาอยากทำตัวเป็นอีแร้งบ้างเป็นนกแร้งบ้างแต่ว่าคือมันแบบภาพที่มันออกมาข้างนอกอ่ะเพราะว่าตอนแต่งงานงานช้างเนี่ยคือแขกเยอะแล้วก็พอทำนี่ทำไม่ได้มันก็นะแขกค้ำคอแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าผู้ชายนี่เป็นซาตานก็คือมนต์รักอสูรอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเลิกก็ยังไม่กล้าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมอะไรเงี้ยคำถามสุดท้ายค่ะ5นาทีค่ะดิฉันแต่งงานมาได้9ปีแล้วค่ะสามีทำงานต่างประเทศปีนึงกลับมา 1-2 ครั้งดิฉันเป็นภรรยาที่ดีมาตลอดดิฉันจะเป็นคนโทรไปหาเขาอาทิตย์ละ2ครั้งเขาส่งเงินให้3เดือนเดือนละ 200,000 บาทตลอดค่ะแต่ดิฉันรู้สึกว่าคิดถึงเขามากมีชาวบ้านพูดว่าฉันจะเฝ้ารอสามีทำไมดิฉันยังสาวดิฉันบอกกับตัวเองว่าแต่งงานว่าเขาเป็นคู่ชีวิตคนเดียวของดิฉันถ้าไม่มีเขาดิฉันก็ไม่มีใครอีกทุกวันนี้ดิฉันรู้สึกเหงามากค่ะทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกเหงาอย่างนี้กลางคืนจะคิดถึงเขาจะนอนไม่หลับอยากรู้ว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อดิฉันหรือเปล่าคะดิฉันจะทำยังไงดีคะเพราะว่าเงินดิฉันไม่ต้องการสักนิดสิ่งที่ดิฉันต้องการคือความรักมากกว่าค่ะแต่งงานยังแต่งแล้วค่ะมีลูกไหมก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่งงานมา9ปีแล้วแล้วสามีกลับมาอยู่ต่างประเทศกลับมาปีละครั้ง2ครั้งคือแต่ส่งเงินให้ตลอดคือมันไม่มีรายละเอียดไงก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวของคุณตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าคุณได้มีโอกาสที่จะไปดูเขาว่าการใช้ชีวิตเขาในต่างประเทศบ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงการอยู่ในต่างประเทศเนี่ยบางทีมันก็เหงามันก็ว่างเปล่านะใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีเงินนะครับเพราะว่าถ้าเขาส่งมาให้เราเดือนละ 200,000 แสดงว่ารายได้เขาต้องสูงมากใช่เพราะว่าปกติแล้วถ้าอย่างในยุโรปอเมริกาก็เฉลี่ยก็เงินเดือนก็สักแสนกว่าบาทนะครับแสดงว่านี่เขาจะต้องเงินเดือนสูงเพราะฉะนั้นคือตัวเจ้าของเรื่องนี้ชัดเจนกับชีวิต
คือรู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องการใช่อยากต้องการความรักมากกว่าทีนี้ถามว่าในช่วงที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องมองว่าคือผู้ชายเขาคือคุณไม่ได้บอกเขาบุคลิกยังไงแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนสม่ำเสมอในเรื่องวัตถุนะแต่ว่าในเรื่องนิสัยนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าต้องดูว่าเวลาที่เขามาพบกับเราเนี่ยเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนที่รู้จักกันรู้จักกันได้ยังไงนะครับแล้วมาถึงจนทุกวันนี้นะครับแล้วมาตรงนี้เนี่ยแล้วกับลูกเนี่ยเขาใส่ใจลูกดีไหมนะครับทีนี้เพราะผมบอกไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขามากนักแต่ว่าถ้าเงินคุณรู้จะเอาไปทำอะไรนะถามโยครับแต่ผมแนะนำว่าเอาไปทำบุญทำทานซะบ้างก็ได้หรือว่าทำอะไรที่คุณอยากจะทำจริงๆถ้าคุณไม่ต้องการมันน่ะแล้วเดี๋ยวโยจะบอกว่าจะไปทำอะไรจะไปบริจาคที่ไหนเดี๋ยวโยบอกเองแต่มาถามผมไม่ได้เดี๋ยวเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนต้องถามโยนะว่าจะไปบริจาคที่ไหนใช่ไหมค่ะก็ต้องบริจาคมูลนิธิด้วยค่ะแหมทุกวันนี้เหมือนใครนึกว่าโยเป็นตู้บริจาคนะเดินก็มาถามว่าเนี่ยจะไปบริจาคที่ไหนดีนะคะก็จะบอกเดี๋ยวจัดให้10มกราคมพบกัน10มกราคมพบกับเอาซะหน่อยพบกับนิทรรศการศิลปะในนิทรรศการเนี่ยก็นะคะโยจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมอบเงินให้กับมูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ของดร.นรินทร์เนี่ยนะคะเพราะตอนนี้มูลนิธิกำลังแย่มากๆครับคือก็เล่าสู่กันฟังว่าตามตรงว่าตั้งแต่เกิดการน้ำท่วมเนี่ยทีนี้งบประมาณที่เคยได้จากทางราชการนะครับซึ่งในการเสนอโครงการเนี่ยตอนนี้ศูนย์บาทนะครับซึ่งปกติเนี่ยได้เป็นหลักล้านนะครับซึ่งก็เงินที่ในการที่จะช่วยเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการของมูลนิธิในการที่จะช่วยให้ปรึกษาปัญหาตรงนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วผมก็เตรียมพร้อมแล้วผมรู้แล้วว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยคือชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ได้คุยกันแล้วก็โยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวโยจะจัดงานเพื่อที่จะช่วยนะครับแต่เชื่อว่าโยคงช่วยไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเขากระซิบบอกมาแล้วว่างบประมาณของมูลนิธิเนี่ย0 บาทนะคะ0 บาทนะเออขอนะคะสู้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นรินทร์ กลิ่นชัยมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะก็นะคะแบ่งปันกันน้ำใจนะคะให้กันและกันค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะการสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานเพื่อนๆที่น่ารักของเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะขอบคุณน้องๆ MCR นะคะขอบคุณน้องจีนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color หยดได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยที่พักอัสแตนะคะพรุ่งนี้เนี่ยพิเศษหลังน้ำลดอีกนิดนึงนะมาดูว่านักโภชนาการเขาจะบอกเขามีอาหารนะบัตรให้กับบุคคลที่กำลังน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ดูเป๊ะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฉันต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ